นี่ค่ะมะยงชิดที่ไทยเลยเก็บได้นะคะนี่เก็บจากต้นสดๆเลยค่ะค่ะมื้อนี้เฮาอีหมักกวนมะยงชิดกันนะคะค่ะเดี๋ยวเฮามาปอกเปลือกก่อนค่ะปอกเปลือกมะยงชิดก่อนอันนี้ไทยเลยล้างเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วตอนนี้มะยงชิดของเฮาก็ปอกเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเฮามาฟานกันนะคะค่ะเราใส่น้ำตาลทรายนะคะครึ่งกิโลใส่เกลือนิดหน่อยค่ะค่ะตอนนี้กวนมะยงชิดของเฮาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ไทยเลยเฮ็ดคือกวนมะม่วงค่ะลองประยุกต์เบิ่งนะคะนี่จะเอาไปตากแดดก่อนค่ะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ
ค่ะฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ไทยเลยกับน้องมาม่าเด้อค่ะขอบคุณหลายๆสำหรับผู้ที่ติดตามชมแล้วก็คอยให้กำลังใจไทยเลยมาด้วยดีตลอดนะคะขอบคุณหลายๆค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ